โลซบขอท่านจงช่วยกลับไปบอกจิวยี่ด้วยว่าซึ่งเราได้รับมาว่าจะมาขอลมให้เนี่ยถ้าไม่สมความปรารถนาแล้วขออย่าให้จิวยี่เอาโทษแกเราเลยนี่คงเบ่งยังถ่อมไปอย่างนี้อีกโลซกนั่นก็ให้งงงันต่อพิธีอันมหัศจรรย์ขึงขังขมังเวทเป็นที่ยิ่งของท่านฮกหลงนี่เป็นยิ่งอยู่แล้วอ่ะแต่มันก็ยากที่จะปักใจมั่นลงไปว่าจะสำเร็จผลหรือไม่สำเร็จผลจะสำเร็จตามนั้นหรือไม่นี่มันก็ยากและท่านเจ้าพิธียังมากล่าวเช่นนี้อีกด้วยเนี่ยว่าทำไมสำเร็จแล้วก็ขออย่าจิวยี่เอาโทษแกเราเลยเนี่ยเอ้าโลโซก็รับคำแล้วก็ราคงเบ่งไปตอนนี้ต้องฟังเพลงด้วยนะครับเพื่อเกิดจินตนาการละว่าท่านฮกหลงกระทำอย่างไรภูมิประเทศที่นั่นเป็นอย่างไรเป็นป่าเป็นเขาเราก็นึกเอานะครับท่านสร้างโรงพิธีขึ้นนี่โอ้ยกว้างตั้ง1ไร่นึกรำนึกดูกว้างขวางแค่ไหนฝ่ายคงเบ้งเมื่อทำพิธีนั่นนะเดือน3แรม3ค่ำนี่ท่านเริ่มทำพิธี3ค่ำ4ค่ำ5ค่ำนี่จะทำพิธี3วันไงพอ5ค่ำนี่จะให้ลมมาน่ะแต่ความจริงดังกล่าวแล้วคงเบ้งรู้สภาพการของลมฟ้าอากาศได้ดีผู้แจ้งฟ้าจบดินมีตำรับตำราที่จะรู้ว่าจะเกิดฟ้าเกิดฝนเกิดลมพายุประการใดอย่างไรนี่ท่านเจ้ากรมอุตุใหญ่นี่ท่านรู้ตลอดหมดแล้วนี่ก็อ้าวละวันแรม3ค่ำก็เริ่มทำการอาบน้ำชำระกายแต่งตัวใส่เสื้อชะบงใส่เสื้อชะบงเฉียงก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรหรอกนะครับเราก็นึกเอาสยายผมแล้วก็ว่าแก่ฐานทั้งปวงว่าบัดนี้เราจะทำการใหญ่แต่บรรดาทหารซึ่งเราจัดไว้นี้ถ้าเห็นเราทำการประการใดอย่าให้พูดจาเดินไปมาจากที่นี่นี่ฮกหลงขอกระเบียยาสิทธิ์ไว้แล้วด้วยนี่ก็สั่งอย่างนี้ให้นิ่งเป็นปกติอยู่กว่าเราจะสำเร็จการแม้ผู้ใดไม่ฟังเราเราจะกระเบียอาญาสิทธิ์ซึ่งกิวยี่ให้มานี้ตัดศีรษะเสียมีฮกหลงประกาศศักดาขึ้นด้วยทีเดียวมันต้องมีอำนาจด้วยอะเสร็จแล้วกำชับกำชาฐานเรียบร้อยแล้วนี่ของเบ้งก็ขึ้นไปยังร้านชั้นบนจุดธูปเทียนบูชาก็ทำเป็นนั่งอ่านมนต์เรียกฟ้าเรียกลมอยู่นั่นแหละก็จะท่องคาถาประกันใดอย่างไรก็ว่าไปทีเดียวครั้นเวลาพอสมควรก็พาฐานทั้งนั้นลงมาอาบน้ำกินอาหารต้องพักผ่อนกินอาหารเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปทำการอยู่อย่างนั้นอีกแหละมันก็ยากอยู่เหมือนกันที่ใช้พิธีครั้งนี้ก็ต้องทำให้จริงให้จังให้เห็นจังเห็นจริงอ่ะคงเบ่งกระทำพิธีอยู่เช่นนั้นจริงๆคือทำพิธีนะทำจริงๆแต่พิธีที่กระทำนั้นมันก็เป็นพิธีหลอกแต่ต้องทำเห็นจริงเห็นจังดังกล่าวนี้ทีนี้ข้างฝ่ายจิวยี่ก็สั่งทีเดียวก็เชื่อมั่นเหมือนกันว่าฮกหลงคงกระทำได้ก็สั่งให้โลซกเทียเผาจัดแจงกองทัพให้พร้อมแม้นเกิดลมสลัดปันมาจะได้ยกไปทำการทันทีแล้วแต่งหนังสือบอกไปถึงซุ่นกวนให้ยกกองทัพมาช่วยนี่ขั้นจิวยี่เรียนการชนิดและจากแผนการอันลึกซึ้งล่ะบุคคลที่อุทิศแผ่นหลังตนให้กระทบกับหวายสลบตั้ง2ครั้ง3คราคืออุยกายอ่ะอุยกายนี่อุยกายนี่
เป็นคนดำเนินการที่สำคัญอีกผู้หนึ่งทีเดียวละอุ้ยกายก็วางแผนไว้เสร็จแล้วนี่ส่งงามงามเต็กไปพูดจากับโจโฉแล้วว่าตนจะไปสามิภักดิ์พร้อมกับเจ้าสบงเสบียงไปด้วยเนี่ยนี่แหละนี่แหละเชื้อเพลิงอันสำคัญไงเราอุ้ยกายก็จัดเตรียมเรือ20ลำเอาหญ้าเอาฟางบรรทุกเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำมันปลาสาดให้ชุ่มเป็นเชื้อเพลิงคือแต่ก่อนนู้นไม่มีเบนซินนี่นะครับก็ใช้น้ำมันปลานี่แหละสาดให้ชุ่มทีเดียวเท่านั้นไม่พอยังเอาดินประสิวสุพรรณถันโปรยปลายบนหญ้าฟางทั้ง20ลำเรือนนั่นแหละนี่เพลิงที่จะไปจุดนี่20ลำนะแล้วก็เอาธงตะขาบสีเขียวปักหน้าเรือเป็นสำคัญนี่แจ้งกับพ่อเจ้าเม้งเต้เขาไว้แล้วจะไปสามิภักดิ์ด้วยจะขนเสบียงไปเรือจะปักธงตะขาบสีเขียวแต่มันไม่ใช่เสบียงมันเป็นเชื้อเพลิงอันสำคัญอุ้ยกายเตรียมการเสร็จแล้วก็จอดคอยคำสั่งของจิวยี่จิวยี่สั่งเมื่อใดจะได้ยกไปโดยเร็วทีนี้ข้างฝ่ายกำเหลงแม่ทัพหน้าของจิวยี่งามเต็กนี่บุคคลสำคัญที่อุยกายส่งไปแทนตนซึ่งล้วนแต่เป็นนายฐานผู้ใหญ่ของจิวยี่ทั้งนั้นแหละกำเหลงงามเต็กเมื่อทราบเนื้อความทั้งสิ้นนี้แล้วเนี่ยคือแผนการด้วยกันนี่ก็ต้องทราบความกันทั้งหมดละทราบเนื้อความแล้วเนี่ยก็แกล้งเรียงดูชัวตงชัวโฮเป็นอันดีทีเดียวนี่แซ่ชัวทั้งสองที่โจโฉส่งมาเพื่อเจ้าความรับในกองทัพจิวยี่แต่บุคคลทั้งสองนี่แหละกลายเป็นมือเป็นเท้ากลายเป็นตัวคนสำคัญที่ให้แผนการของจิวยี่สำเร็จไปด้วยดีกำเหลงงามเต็กก็เรียงดูคนทั้งสองอย่างดีแล้วก็สั่งทหารไว้นะให้ระมัดระวังชัวตงชัวโฮให้ดีอย่าให้หนีไปได้ถ้าจิวยี่จะยกทัพเมื่อใดก็จะได้ทำการตามจิวยี่สั่งคือจิวยี่สั่งกำเหลงไปแล้วจะเอาบุคคลทั้งสองเนี่ยตัดหัวเอาเลือดเส้นธงชัยทีนี้ข้างฝ่ายทหารกองตระเวนก็เข้าไปบอกกับจิวยี่ว่าบัดนี้สุ่นกวนได้ยกทัพเรือมาจอดอยู่ทางไกลค่ายนี้ประมาณ800เส้นไกลประมาณ800เส้นก็ห่างกันไม่มากถ้าหลับตานึกดูว่าค่ายโจโฉค่ายบกเนี่ยเขาตั้งรายกันเป็นระยะทางถึง 3,000 เส้นนะขณะนี้สุนกวนมาตั้งเอากองทัพเรือมาจอดคอยอยู่แล้วห่างกันประมาณ800เส้นจิวยี่แจ้งนั้นก็มีความยินดีค่อยโลซกไปประกาศแก่ฐานทั้งปวงว่าให้จัดแจงเรือรบไว้ให้พร้อมถ้าจะยกไปเมื่อใดก็ให้ยกได้ทันทีแม้หมวดใดกองใดขาดไม่พรักพร้อมจะให้ตัดศีรษะเสียนี่สั่งประกาศเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงล่ะสั่งการเมื่อใดได้เมื่อนั้นโลซกก็ไปสั่งตามคำจิวยี่ละและบรรดาฐานพวกก็จัดแจงเรือรบเครื่องสาตราอาวุธต่างๆเตรียมไว้พร้อมแต่เช้าจนรุ่งก็ยังไม่ได้เห็นลมสลักปันยังไม่เห็นลมพัดกลับไปทางนู้นเลยลมยังไม่มีท่าว่าจะพัดไปทางค่ายโจโฉเลยจิวยี่ก็ว่าแกโลซกว่าคงเบ่งไปทำการนี่วันกับคืนหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้มีลมสลัดปันเลยโลซกก็ตอบว่าที่คงเบ้งทำนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าจะได้การอยู่โลซกพูดอย่างนี้แต่ก็เป็นที่รู้กันแหละคงเบ้งขอเวลา3วันนี่ครั้นพูดกันดังนั้นแล้วเอาก็ต้องพากันคอยเลยเมื่อต้องคอยก็ต้องคอยเมื่อต้องรอมันก็ต้องรอก็เป็นอย่างนั้นแต่เช้าจนค่ำจนกลางคืนรวมเวลา2ยามประมาณ2ยามเสร็จ
ก็ได้ยินเสียงอึงคนึงข้างทิศอาคเนจิวยี่ก็พาโลโซกออกมาดูกลางแจ้งก็มีเห็นลมว่าวและลมตะวันตกเป็นอัศจรรย์ประการใดอย่างไรก็ยังเป็นยังสงบเป็นปกติอยู่แต่แล้วอีกสักครู่นึงเกิดลมสราดปานพัดหนักมาจิวยี่ก็มีความยินดีก็จึงว่าแกโลโซกว่าอันสติปัญญาของเบ้งนั้นสามารถหนักหนาเรียนรู้ในตำราเรียกลมในอากาศได้ชะเนี่ยหาผู้ใดเสมอมิได้แล้วในแผ่นดินอุปมาดังว่าจะนับดาวในท้องฟ้าและยังพระมหาสมุทรอันลึกได้นี่จิวยี่ยอมรับในสติปัญญาความสามารถของกงเบ้งแต่อีกประการหนึ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจจิวยี่ทุกประการคือจะต้องตัดขงเบ้งออกจากบัญชีคนเนี่ยจิวยี่พูดต่อไปทีเดียวว่าครั้นเราจะเอาขงเบ้งไว้สืบไปภายหน้าเมืองกังตังก็จะเป็นอันตรายจำจะต้องคิดอ่านฆ่าขงเบ้งเสียจงได้กังตังเมืองเราจึงจะมีความสุขสืบไปจิวยี่คิดประหัตประหารอยู่ตลอดเวลาละเอาชีวิตไว้เพื่อทำประโยชน์ให้ตนก่อนเมื่อทำประโยชน์ตนได้แล้วก็จะปัดมันออกจากบัญชีคนซะนี่จิวยี่ก็วางแผนต่อไปเลยทีเดียวเรียกเต็งฮองชีเซ่งมาสั่งการให้คุมฐานคนละร้อยเต็งฮองนั้นให้เร่งไปนัดที่เขาลำปิงสานุ่นที่หกหลงไปทำพิธีขอฝนน่ะขอลมน่ะอย่าได้ว่ากล่าวประการใดอย่างไรกับใครให้ขงเบ้งรู้ตัวเลยเป็นอันขาดให้ไปจับตัวขงเบ้งฆ่าซะเลยนี่หนึ่งละให้เต็งห้องไปให้ไปจับฆ่าเลยบัดนี้ลมสลัดปันมาแล้วอันชีเส้งนั้นคุมทหารเร่งลงเรือไปสกัดอยู่ชายทะเลนี่จิวยี่สั่งการนี่รอบคอบเป็นที่สุดแผนหนึ่งความจริงมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเต็งฮองคุมฐานไปร้อยหนึ่งจับของเบ้งข้านี่ไม่อยากแต่จิวยี่ก็เกรงว่าแผนของตนไม่ง่ายจะนี่นี่อาจจะไม่สำเร็จก็ได้ค่อยชี้เส้นคุมทหารเรือไปลงเรือไปสกัดอยู่ชายทะเลเกรงว่าของเบ้งรู้ตัวจะหนีลงเรือก่อนให้จับตัวฆ่าเสียแล้วตัดศีรษะมาให้เรานี่คือไม่ต้องรอไม่ใช่จับตัวมาแล้วต้องมาเจรจาอะไรกันอีกไม่ต้องแล้วแผนหนึ่งเต็งฮองไม่สำเร็จแผนสองชีเซ่งกระทำให้สำเร็จและจิวยี่ก็คิดว่าต้องสำเร็จเต็งฮองกับชีเซ่งก็รากลับมาจัดแจงทหารแล้วก็แยกกันรีบไปคือไปเป็นสองกองทางบกกองหนึ่งทางเรือกองหนึ่งแหละฝ่ายขงเบ้งหกหลงขงเบ้งพิธีก็ทำไปอย่างนั้นแหละแต่ในตำราที่ตนแจ้งแล้วว่าลมสลัดปันจะต้องมาวันนั้นเวลานั้นก็เป็นไปตามนั้นขงเบ้งครั้นเห็นลมสลัดปันพัดมาแล้วดังนั้นแลดูฐานทั้งปวงเห็นถือธงมัธยัสถ์เป็นปกติอยู่ตามคำสั่งก็มีอาญาสิทธิ์สั่งไว้แล้วนี่ฉันจะทำอย่างไรประการใดห้ามทุกคนยุ่งเกี่ยวให้นิ่งอยู่ฉะนั้นใครมีหน้าที่ยืนตรงไหนทำอย่างไรถือธงถือกระถางผู้ประการใดอย่างไรก็ทำอยู่อย่างนั้นของเบ่งดูแล้วทุกคนเป็นปกติตามคำสั่งหกหลงก็หลบหนีลงจากโรงพิธีรีบไปยังท่าเรือซึ่งนัดหมายไว้ให้จูล่งมารับนี่ไงหกหลงคเนการทั้งสิ้นเนี่ยไว้ก่อนนานเท่านานแล้วรู้กำหนดการทั้งสิ้นวางแผนการไว้นี่รอบคอบกำหนดการไว้นี้แล้วการทุกประการได้เป็นไปตามการที่ตนกำหนดบัดนี้ผมเบ่งรอบมาหาจูร่งละทหารท่านปวง120คนที่ยืนอยู่บนโรงพิธีนั่นน่ะก็ไม่ได้รู้ว่าขงเบ้งจะหนี
ก็ท่านอาจารย์ฮกหลงท่านจะทำอย่างไรก็ต้องเฉยปล่อยท่านทำท่านจะลุกจะนั่งจะบริกรรมคาถาจะเดินไปมาอย่างไรมันก็เรื่องของท่านเนี่ยทหารนบูไม่รู้เลยอ่ะทีนี้ข้างฝ่ายเตงฮองรับแผนที่หนึ่งนำทหารจำนวน100มาเพื่อฆ่าคงเบ่งตัวคนเดียวนี่เตงฮองนำกองมาถึงกลางทางก็พอดีลมสระตานพัดหนักขึ้นเตงฮองก็รีบขับมาไปจนถึงที่อ่ะก็ได้เห็นทหารทั้งปวงยืนถือธงถือสิ่งต่างๆแน่นิ่งอยู่ไม่ได้ผันแปรแต่ประการใดเลยเตงฮองก็รีบลงจากหลังม้าถือกระบี่ขึ้นไปบนร้านนู่นขึ้นไปบนชั้นที่3ของโรงพิธีแต่ก็ไม่ได้เห็นแม้แต่เงาท่านฮกหลงคงเบ่งไม่เห็นก็ถามทหารนั่นดิว่าคงเบ่งไปไหนทหารที่ถือธงเฝ้าอยู่ก็บอกว่าคงเบ่งลงไปจากโรงพิธีก่อนหน้าที่ท่านจะมาเนี่ยเตงฮองก็รู้ได้ทันทีว่าฮกหลงหนีซะแล้วตามที่จิวยี่หวาดอยู่เหมือนกันเกรงว่าคงเบ่งรู้ตัวจะหนีไปก่อนเนี่ยเตงฮองพอรู้เช่นนั้นจากทหารก็รีบลงจากโรงพิธีติดตามไปทีเดียวไปถึงชายทะเลก็พบกับชีเซ่งนี่หน่วยที่2กองที่2แผนที่2ที่จิวยี่ส่งมาเพื่อให้ตัดหัวคงเบ่งให้ได้เนี่ยเตงฮองมาพบชีเซ่งถามทายกันไม่ได้เรื่องไม่ได้ความไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวหมายความไม่เจอฮกหลงเลยขณะนั้นก็พอดีมีทหารเลวคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเมื่อเวลาเย็นเนี่ยข้าพเจ้าเห็นเรือเร็วลำหนึ่งมาจอดทอดอยู่ที่หัวแหลมริมหาดทรายชายทะเลครั้นเวลาสองยามเสร็จเห็นคงเบ่งเดินมาลงเรือนั้นแล้วรีบไปข้างทิศเหนือนี่มาได้ข่าวจากฐานเลวคนหนึ่งว่าอย่างนี้เตงฮองกับชีเซ่งก็เร่งลงเรือชักไม้ขึ้นแยกกันรีบติดตามไปคือว่าชีเซ่งก็ลงเรือเตงฮองก็ขึ้นมาตามกันทั้งทางน้ำและทางบกนั่นล่ะชีเซ่งนี่มาเรือใหญ่กว่าก็มีไพร่พลที่จะบังคับเรือได้เร็วก็ทันชีเซ่งตามมาทันเข้าล่ะสิตามมาทันเรือน้อยของคงเบ้งเข้าชีเซ่งก็ร้องเรียกให้คงเบ้งหยุดอยู่ก่อนแล้วก็บอกว่าจิวยี่เชิญท่านให้กลับไปคงเบ้งได้ยินเสียงร้องนั้นก็ตอบมาทีเดียวร้องตอบตะโกนตอบมาว่าท่านจงกลับไปบอกจิวยี่เถอะกลับไปบอกเถอะว่าบัดนี้ลมก็มีมาแล้วให้เร่งจัดการทำการกับโจโฉให้จงดีอันตัวเรานี้ก็จะขอลากลับไปเมืองกังแฮก่อนต่อวันอื่นจึงจะกลับมาเยี่ยมจิวยี่คงเบ่งตะโกนบอกมาอย่างนี้คือไม่กลับแล้วไปละชีเซ่งก็ตะโกนซ้ำว่าให้หยุดก่อนหยุดก่อนเราจะบอกเนื้อความซึ่งจิวยี่สั่งมาเป็นการลับชีเซ่งว่าอย่างนี้ให้หยุดก่อนความจริงหยุดอยู่ก่อนเราจะได้ตัดหัวเจ้าอ่ะคงเบ้งก็จริงว่าซึ่งท่านมาเนี่ยเราก็รู้อยู่ก่อนอีกคือจิวยี่คิดอ่านไว้จะให้ทำร้ายแก่เราเราจึงให้จูโล่งมาคอยรับท่านจงกลับไปบอกจิวยี่เถอะถ้าแม้นไม่ฟังขืนตามมาก็หาทำอันตรายเราได้ไหมคงเบ้งว่าอย่างนี้ชีเซ่งเห็นเรือคงเบ้งยังไม่ได้กลางใบก็สั่งทหารให้รีบแจวตามไปฝ่ายจูล่งอันนี้ต้องเรียกว่าขุนพลคู่ใจฮกหลงเถอะจูล่งเนี่ยขุนพลคู่ใจฮกหลงทีเดียวฝ่ายจูล่งเห็นชีเซ่งตามมาใกล้ฉะนั้นหน้าที่ตัวมึงอยู่นี่จูล่งก็ร้องขึ้นไปทีเดียวคือประกาศชื่อก่อนเลยว่าตัวเราชื่อจูล่งชาวเสียงสารได้รับคำคงเบ้งไว้เราจึงมารับและคงเบ้งได้ว่ากล่าวห้ามตัวก็มิฟัง
ขืนจะตามมาทำร้ายแกขงเบ้งครั้นเราจะเอาเกาทันยิงให้ตายเสียนะบัดนี้เล่าปีนายเรากับซุ่นกวนก็จะผิดใจกันเสียเราจะยิงแต่พอให้รู้จักฝีมือไว้นี่หกหลงมีขุนพลคู่ใจอยู่ชะนี้นี่จูล่งประกาศเอาไปเลยทีเดียวจะยิงแต่พอให้รู้จักฝีมือไว้นี่ยิงอย่างไรจูล่งว่าแล้วก็เกาทันขึ้นพาดสายยิงไปหมายถูกสายใบเรือยิงถูกสายใบเรือขาดตกลงมาเลยทีเดียวนี่ด้วยความแม่นยำที่เหนือและเกินกว่าคำที่จะใช้ว่าจับวางไม่ใช่จับวางยิงสายเรียวใบเรือขาดทีเดียวเรือที่ใช้ใบเมื่อสายเรียวใบเรือสายที่บังคับใบเรือขาดทีเนี้ยใบเรือก็ถูกลมพัดลำเรือก็หมุนคว้างขวางรำเลยจูล่งก็ให้ทหารตนชักใบเรือแล่นไปเป็นอันว่าชีเซ้งตามอย่างไรในเมื่อเรือที่จะต้องแล่นไปให้เร็วด้วยใบเรือที่จะต้องบังคับด้วยสายเรียวใบเรือนี่มันบังคับไม่ได้แล้วเรือขวางรำตามไม่มีทางทันจูล่งสั่งให้ฐานชักใบเรือไปเลยคือกระทำการให้เสร็จซะก่อนให้รู้จักฝีมือไว้แล้วเนี่ยนี่เป็นอันว่าชีเซ้งแม่ทัพเรือตามไม่ทันชีเซ้งเมื่อตามไม่ทันน่ะครั้นแล้วก็เห็นเต็งฮองตามมาก็บอกเต็งฮองด้วยเนื้อความทั้งปวงนี่แหละแล้วก็ว่าจูล่งคนนี้ฝีมือกล้าหาญนักแต่ครั้งรบกันที่ตำบลทุ่งเตียงปานโปนั้นได้ฆ่าทหารโจโฉซะเป็นอันมากซึ่งเราจะติดตามไปนะเห็นจะสู้จูล่งไม่ได้ทั้งสองปรึกษากันเช่นนี้แล้วก็จำต้องกลับมาบอกแกจิวยี่ตามเนื้อความทั้งสิ้นนั้นทุกประการที่เคารพครับความในตอนนี้นะครับยาขอบท่านบรรยายไว้ในสามก๊กฉบับวันนี้พกของยาขอบจูร่งสุภาพบุรุษจากเสียงสารความตอนนี้สำคัญทีเดียวนะครับเห็นจริงเห็นจังทุกประการเลยทีเดียวละคือชีเส้นตามมาทางน้ำเต็งฮองนี่กองม้า100ติดตามมาบนบกแต่ไม่อาจจะกระทำอันใดกับจูร่งสุภาพบุรุษเสียงสารได้ตัวคนเดียวแต่ตอนนี้ไม่มีม้านะไม่มีม้ามีแต่เรือลำเดียวเนี่ยแปลว่าจูร่งพาขงเบ้งรอดปลอดภัยไปได้ละชีเซ้งเต็งฮองกลับมารายงานให้กับท่านจิวยี่ฟังทุกประการแล้วเมื่อกลับมาแจ้งจิวยี่จบความจิวยี่ได้ฟังเขาเช่นนี้ตกใจเป็นที่ยิ่งเลยทีเดียวเพราะขงเบ้งหนีรอดไปแล้วต้องเรียกว่าหนีรอดไปเถอะเพราะขงเบ้งก็หนีไปจริงๆแหละและตัวเองก็หวั่นหวาดเป็นวิตกหวั่นหวาดวิตกด้วยความเกรงกลัวต่อสติปัญญาของเบ้งเป็นที่สุดจิวยี่นะตกใจเป็นที่ยิ่งแล้วก็จึงพูดขึ้นว่าอันความคิดของเบ้งนั้นหลักแหลมลึกซึ้งแม้ไม่คิดอ่านค่าของเบ้งซะให้ได้แล้วตัวเราก็นอนตาไม่หลับอุปมาเหมือนเสี้ยนยอกอยู่ในอกกิวยี่กล่าวชนิด
คือจะต้องฆ่าคงเบ้งลูกเดียวประการเดียวอ่ะแต่ถ้าจะกล่าวลงไปโดยแท้จริงแล้วจะเป็นข้อหาสาเหตุอิจฉาริษยาเกียรติก็เป็นส่วนตัวส่วนตนแต่ประการใดนั้นน่ะมิใช่จิวยี่มีความรำลึกถึงแผ่นดินที่มีคุณแก่ตนเป็นสำคัญคือวิตกต่อไปว่าถ้าสุ่นกวนแห่งกลางตังต้องประทะประทังประจันบานผู้รบกันกับเหล่าปีเมื่อใดแล้วเนี่ยจะได้ยากจิวยี่วิตกถึงแผ่นดินว่ากันโดยแท้จิวยี่ไม่ได้มีจิตใจที่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ประการใดกับขงเบ้งหรอกแต่นี่แหละจิวยี่กล่าวเช่นนี้ถ้าฆ่าขงเบ้งไม่ได้แล้วก็นอนตาไม่หลับแน่อุปมาเหมือนเสี้ยนยอกอยู่ในอกโลซกคนซื่อนั้นก็จึงห้ามขึ้นว่าท่านอย่าเพิ่งด่วนคิดให้วุ่นวายไปก่อนเลยจงตั้งใจทำการกำจัดโจโฉเสียให้ได้แล้วการข้างฝ่ายของเบ้งนั้นไว้ค่อยคิดต่อไปเถอะที่โลฟกกล่าวนี้ก็ถูกโดยแพ้ทีเดียวอย่างไรของเบ้งก็หนีไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นอย่าไปมัวคิดถึงการนั้นให้มาคิดถึงการนี้ปัจจุบันนี้ที่จะล้างผลาญโจโฉจงได้ฮะและขณะนั้นก็เกิดลมสลาตันหนักขึ้นจิวยี่ก็สั่งการให้กำเหลิงคุมทหารยกไปทางบกณตำบลหัวหลินให้เข้าปล้นเผาเสบียงโจโฉเสียเมื่อได้เลิกจะยกไปนั้นให้ฆ่าชั่วตงเสียแล้วตัดเอาศีรษะเส้นธงชัยไว้ให้เป็นสง่าทับนี่ชั่วตงและชั่วโหนั้นเอาไว้ให้เราข้างฝ่ายทัพเรือจะได้ทำการให้ลิบองคุมทหาร 3,000 เป็นกองหนุนกำเหลงให้ไทยสูจู้คุมฐาน 3,000 ยกเป็นทัพบกไปตำบลหับหุยโจมตีตัดทหารโจโฉเสียอย่าให้หนุนกันมาได้แม้เห็นเพลิงไหม้ขึ้นในกองทัพเรือโจโฉแล้วจงให้ดูธงแดงเป็นสำคัญแล้วให้เร่งคุมฐานเข้ามาบรรจบกันนี่จิวยี่แม่ทัพหนุ่มแห่งกลางตังเริ่มสั่งการทัพดังนี้กำเหลงลิบองไทสูจู้สามแม่ทัพคนสำคัญก็ขมับรามาจัดแจงการตามฝั่งพอได้เรือก็ยกแยกกันไปก่อนกองทัพเรือไปก่อนด้วยเป็นทางไกลและเมื่อกำเหลงจะยกไปนั้นก็เอาตัวชัวโฮมามอบไว้ที่กองทัพเรือก่อนแล้วเอาตัวชัวตงมาฆ่าเสียตัดเอาศีรษะเส้นธงชัยแล้วจึงยกทัพบกไปฝ่ายจิวยี่ก็ให้เล่งทองคุมทหาร 3,000 ยกไปตำบลอีเหลงถ้าแม้นเห็นแสงเพลิงที่ตำบลหัวหลิมไหม้ขึ้นคือกำเหลิงไปเผากองเสบียงไงจิวยี่สั่งเล่งทองว่าถ้าเห็นแสงเพลิงที่ตำบลหัวหลิมไหม้ขึ้นให้ทหารคอยสกัดตีกองทัพโจโฉแล้วให้ตังสิทธิ์คุมฐาน 3,000 ยกไปปล้นค่ายโจโฉที่ตำบลริมแม่น้ำหั่นชวนแม้นเห็นธงขาวเป็นสำคัญให้คุมฐานเข้ามาบรรจบกันกองหนึ่งให้ผัวเจียงคุมฐาน 3,000 ยกไปณแดนเมืองหั่นหยงให้ทหารปักธงขาวไว้เป็นสำคัญถ้าขัดสนประการใดจะได้หนุนไปช่วยตังสิทธิ์นายฐานทั้งสามกองก็คุมทหารแยกย้ายกันไปทางบกตามคำสั่งจิวยี
และกองสำคัญยิ่งอีกกองหนึ่งนี่ไม่ใช่กองกำลังเรียกว่ากองเพลิงเถอะกิวยี่นั้นก็สั่งอุยกายทีเดียวตัวสำคัญที่แผนการนี้สำเร็จได้ด้วยอุยกายอุทิศแผ่นหลังตนเพื่อแผ่นดินเนี่ยกิวยี่สั่งอุยกายเขียนหนังสือกำหนดไปถึงโจโฉทีเดียวเป็นใจความว่าข้าพเจ้าอุยกายได้ท่วงทีแล้วด้วยจิวยี่ใช้ข้าพเจ้าไปรับเรือเสบียงณเมืองฮวนหยงข้าพเจ้าจะตัดเอาศีรษะนายเรือซึ่งคุมเสบียงและเรือลำเลียงมาเป็นกำนันมหาอุปราชในสองยามวันนี้ให้มหาอุปราชคอยรับด้วยใจความหนังสือนั่นว่าดังนี้แต่กองเรือของอุยกาย20ลำที่เตรียมพร้อมไว้นั้นพร้อมด้วยเชื้อเพลิงทุกประการ